ขอบูชาพระรัตนตรัยสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมนุษย์เราย่อมจะมีมรสุมนี้ถ้าจะแปลไปเป็นคำนามนะครับแปลว่าคราวก็ได้ลมฝนก็ได้มรสุมคราวใดที่เรามีความสบายก็แสดงว่าในชีวิตของเราไม่มีมรสุมหรือแปลว่าลมฝนมรสุมแปลว่าลมฝนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราแยกออกมาเป็นคำเฉพาะแปลว่าคำเฉพาะนี่ลมนะลมนะครับก็จะมีความหมายตั้ง6ประการด้วยกันนะครับลมนี่คือเป็นธาตุอย่างหนึ่งในธาตุ4นะครับเป็นธาตุอย่างหนึ่งในธาตุ4มีน้ำไฟลมนะครับเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ชื่อโรคชนิดหนึ่งทำให้วิงเวียนคนที่เป็นโรคลมเป็นลมแดดบ้างลมประจำตัวสิ่งเหล่านี้ทำให้มันวิงเวียนศีรษะแล้วดีไม่ดีก็ถ้าประคองตัวไม่อยู่อาจจะล้มลงไปเจ็บมากกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นการที่คนมีโรคลมประจำตัวก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุหรือไม่มีอายุก็ตามถ้ามีโรคชนิดนี้อยู่แล้วเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาลมเราเรียกสัตว์ในตระกูลลิงชนิดหนึ่งว่าลิงลมนะครับลิงลมนี่ก็เป็นลิงที่มีความว่องไวนะประการต่อมาเรียกปูตัวเล็กๆอยู่ตามชายหาดว่าปูลมนะคำว่าลมตัวเดียวนี่นะแล้วก็มีลมหายใจลมหายใจนี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนก็จะต้องมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจก็แสดงว่าจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่มีลมหายใจก็คือตายนั่นเองครับประการสุดท้ายคำความหมายของคำว่าลมก็คืออากาศเคลื่อนที่อากาศเคลื่อนที่อยู่นี้มีมักจะมีลมนะบางทีก็มีฝนนิดเดียวอะแต่เป็นลมลมเวลามันลมมานี่นะเสียงมันดังคลื่นคลื่นน่ากลัวมากเลยนะครับอันนี้ยิ่งถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลยิ่งจะดังกว่าบ้านเรานะครับบ้านเรานี่ไม่มีทะเลเสียงมันจะดังคลื่นเสียงคลื่นกระทบฝั่งอีกเสียงโอ้น่ากลัวมากเลยนะครับผมคนหนึ่งรักกลัวทะเลกลัวน้ำมากๆนี่นะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราเป็นอะไรไปในท่ามกลางทะเลเนี่ยโอกาสที่จะรอดนี่มันยากเกินขนาดผู้ที่มีความชำนาญในทางน้ำทางทะเลนี่ก็ยังเอาชีวิตไม่รอดเลยถ้าอย่างเรานี่ก็โอ้ง่ายนิดเดียวเองนะครับท่านผู้พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมขึ้นต้นด้วยมรสุมชีวิตของเรานั้นย่อมจะมีมรสุมไม่ว่าจะเป็นมรสุมทางกายมรสุมทางใจถ้าทางกายนี้ก็พอทนกันได้แต่ถ้าเป็นมรสุมทางใจนี่สำคัญหน่อยเพราะว่ามรสุมทางใจนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มันอยู่ในส่วนลึกไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์ได้ความจริงใจก็มันก็ลึกนิดเดียวเองหัวใจนะครับลึกนิดเดียวเองแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ถ้าเราพลาดพลั้งหรือว่าตัดสินพลาดพลั้งไปก็จะเป็นอันตรายเหมือนกันนะมรสุมกายมรสุมใจมรสุมใจคนเรานี่เจอมรสุมใจกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจเรื่องคู่ครองเรื่องสารพัดเรื่องเลยนะครับเข้ามาสุมอยู่ในใจเรียกว่ามรสุมใจดังนั้นพระท่านจึงสอนเอาไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีมรสุม2อย่างนี้เข้ามาก็ตามแต่เราก็ต้องฉลาดในการดูแลในการรับ
ในการรับมือกับมรสุมเหล่านี้ไม่ให้มันเข้าย่ำหรือว่าย่ำยีเราก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับเมื่อมันมีได้ก็มีวิธีการป้องกันได้กันเพราะฉะนั้นมรสุมนี่เกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสนิดเดียวเองก็เป็นมรสุมละนะครับถ้าเราไม่รู้ทันมันนี่เราก็จะตามมันไปแล้วเราในที่สุดเราก็จะเดือดร้อนเราเดือดร้อนเองยังไม่พอก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยอย่างน้อยที่สุดก็จะมีครอบครัวสามีภรรยาหรือว่าบุตรธิดาอะไรครอบครัวของเราเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยก็เห็นกันเยอะเลยเพราะว่าขาดการดูแลนะครับขาดการดูแลเรื่องขาดการดูแลนี่มันถ้าเราจะดูแลนะครับมันมีวิธีอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้วิธีของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนั้นก็มีเรามาพูดถึงวิธีการเข้าถึงความสุขพิเศษก่อนดีกว่านะครับว่าวิธีการเข้าถึงความสุขพิเศษน่ะนอกจากจะชี้แจงลักษณะแห่งความสุขได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนายังบอกวิธีปฏิบัติเพื่อถึงความสุขชนิดนี้นะครับไว้อย่างละเอียดปราศจากข้อสงสัยใดๆก็คือว่าต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุด8ประการด้วยกันนะเมื่อมีความเห็นถูกต้องมีศีลคือการงดเว้นจากการทำความชั่วเสียหายซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดขอบเขตอิทธิพลของตัณหาตัณหาก็คือความอยากนั่นเองนะก็จะไปสกัดมันไว้มิให้มันแสดงออกมาในทางที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นครับพร้อมๆกับศีลจะต้องมีอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็คือสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ ขออภัยนะครับซึ่งมันมีให้แสนะมีให้แสไปรับเอาสิ่งที่เป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงตัณหานะต้องมีโภชเนมัตตัญญุตาก็คือบริโภคพอประมาณอะไรก็ตามถ้าบริโภคพอประมาณกับท้องไส้ก็ดีสุขภาพก็ดีนะครับแต่ถ้าเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงครับต้องมีโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการกินอาหารเพื่อมิให้ตัณหาอิ่มหนำสำราญเกินไปถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องตามราวอันนี้แหละมีปัญหาที่เราคิดว่าเราก็ปฏิบัติธรรมะแล้วนะทำไมสิ่งเหล่านี้มันทำไมมันมาเบียดเบียนเรามันมาเบียดเบียนเราอินซีสของเราทำไมมันบูดเบี้ยวอย่างนี้นี่เพราะว่าเราขาดโภชเนมัตตัญญุตานั่นเองแล้วก็ต้องมีชาคริยานุโยคก็คือพยายามตื่นอยู่เสมอไม่หลับมากจนเกินความเกียจคร้านนี่เขาเรียกว่าไม่หลับไม่นอนมากเกินไปจนกลายเป็นความเกียจคร้านไปเลยเนี่ยนอกต่อจากนั้นก็ก้าวไปสู่สมาธิสมาธินี่คือการฝึกสติให้ตื่นอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือฝึกจิตให้สงบระงับให้จิตมันเชื่องอะครับให้มันเชื่องสามารถจับมาใช้งานได้พัฒนาพลังจิตใจต่างๆเช่นความรู้เป็นต้นให้เข้มแข็งจนกระทั่งนิวรณ์สงบระงับจิตใจสะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งมีกำลังมีแสงสว่างต่อจากนั้นก็นำไปพิจารณาเรื่องอะไรครับก็พิจารณาเรื่องของทุกขังอนิจจังและอนัตตาหรือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนของเราจนเกิดญาณเห็นจริงแจ้งชัดนะครับเมื่อเกิดญาณเนี่ยก็คือความรู้ขึ้นแล้วเนี่ยญาณนี้ก็กำจัดอวิชชานะญาณนี้เป็นเครื่องกำจัดอวิชชาความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปนะเมื่ออวิชชาดับไปแล้วตัณหาอุปาทานนะโลภโกรธหลงก็จะดับไปด้วยนั่นคือยอดของความสุขในพระพุทธศาสนานะครับ
ในเมื่อเรามีความสุขกับสมาธิแล้วเนี่ยก็มีสถาบันหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของสังคมไทยและสังคมโลกก็คือสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาอันนี้ก็ต้องมีสาขาทั่วประเทศนะครับที่ผมจะประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้ก็คือสาขา286 ขออภัยนะครับสาขา286วัดอรัญวิเวกตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเปิดอบรมนะครับอบรมเป็นการเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566เวลา9นาฬิกา9โมงเจอกันนะครับที่สถาบันนะที่ทางเข้าวัดอรัญวิเวกนั่นแหละครับคือวัดป่าอาจารย์เปลี่ยนหลวงปู่อาจารย์เปลี่ยนนั่นเองครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นปัญญาสโมก็คือชื่อรุ่นมุทุตาแปลว่าอ่อนแปลว่าอ่อนโยนนั่นเองครับมุทุตาแปลว่าอ่อนโยนสถาบันแห่งนี้จัดตั้งโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ท่านทิ้งมรดกเอาไว้ให้เราท่านเขียนตำราเป็นมรดกอันทำให้เราหูตาสว่างทำให้เราเกิดความสุขขึ้นเปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับท่านก็ต้องมีที่สอบถามติดต่อสอบถามได้ถ้าท่านสนใจนะครับน่าสนใจติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ประภาอินสวนหมายเลขโทรศัพท์0814426451อาจารย์ประภาอินสวน0814426451นะครับแล้วอีกท่านหนึ่งอาจารย์กนกทองสุวรรณบูรณ์0814425260อาจารย์กนกทองสุวรรณบูรณ์0814425260นะครับถามว่าเราจะได้อะไรบ้างได้แน่นอนนะครับชีวิตที่เราไม่เคยได้เราไม่เคยสงบเราก็จะไปพบกับความขอเพียงแต่เราตั้งใจไปตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยนะครับก็จะได้รับประสบการณ์ได้รับเรียกว่าได้รับความรู้แล้วก็ได้แสงสว่างแห่งปัญญามากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่นปัญญาสโมนะครับรุ่นที่50ปัญญาสาก็คือ50นะครับนี่ก็เป็นประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์ประภาอินสวน0814426451อาจารย์กนกทองสุวรรณบูรณ์0814425260หรือที่ผมก็ได้นะครับผู้ดำเนินรายการ0897668297อันนี้จะเป็นสะพานบุญให้นะครับสำหรับใบสมัครก็มีอยู่นะครับท่านใดมีความต้องการยินดีต้อนรับสู่กัลยาณมิตรที่จะได้เห็นพวกเราชาวพุทธนะครับได้สืบต่ออายุพุทธศาสนาโดยการเรียนสมาธินะครับรุ่น50นะครับท่านที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมจะขออนุญาตไปต่อเรื่องของเรื่องพรหมวิหารเรื่องพรหมวิหารนี่มีคนถามมามักจะมีปัญหานะครับว่าพรหมวิหารเพราะเหตุไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้จึงเรียกว่าพรหมวิหารนะครับโดยคำตอบที่ชัดเจนก็คือถ้าในความหมายนะครับพรหมวิหารก็เป็นคุณธรรมอันประเสริฐ อันนี้ก็เรียกว่าพยามาร
เราจะพูดมันก็ไอเป็นคุณธรรมบันประเสริฐอย่างหนึ่งโดยภาวะเป็นคุณธรรมที่ปราศจากโทษครับเป็นสองประการความหมายก็เป็นคุณธรรมอันประเสริฐอย่างผมวิหารนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะโดยภาวะเป็นคุณธรรมที่ปราศจากโทษทีนี้ถ้าเราขยายใจความครับขยายความคำว่าพรหมวิหารเนี่ยทำสี่อย่างเนี่ยนะครับเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐด้วยเป็นข้อปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลายหมายถึงว่าในโลกมนุษย์นี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์หมดเลยนะครับในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานอธิบายว่ากรรมฐานอื่นๆนะครับนอกจากพรหมวิหารนี้แล้วเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์อย่างตนอย่างเดียวก็คือถ้าเราพูดง่ายๆนะครับถ้าเราประพฤติตนเป็นคนที่มีพรหมวิหารเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียวนั่นเท่านั้นเองนะส่วนพรหมวิหารกรรมฐานครับอันนี้ลึกเข้าไปอีกนะครับพรหมวิหารกรรมฐานนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อสัตว์อื่นนะเพราะต้องส่งจิตไปให้สัตว์อื่นโดยนัยยะเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นพรหมวิหารกรรมฐานอย่างเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยนะครับเราก็จะเผื่อไปให้สัตว์อื่นขอสัตว์ทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขในสุขเกิดอย่างนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นพรหมวิหารกรรมฐานนะครับพวกแล้วก็พรหมวิหารนี่จะเป็นสองอย่างครับแบ่งเป็นสองอย่างก็คือพวกพรหมโดยกำเนิดนะก็คือย่อมอยู่อย่างที่มีจิตปราศจากโทษนะฉันใดนะครับพระมหาสัตว์ได้แก่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งสร้างคุณธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยสร้างพุทธการกธรรมมีทานบารมีเป็นต้นครับอันเป็นเหตุแห่งพุทธภูมิทั้งปวงเนี่ยให้เต็มบริบูรณ์เรียกว่าพรหมคำว่าพรหมนี่นะมันความหมายมันลึกซึ้งเหลือเกินมันลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจเราพรหมวิหารต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็จบอย่างนี้มันไม่ใช่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกครับและพรหมพระโพธิสัตว์เหล่านั้นนะพระพรหมโพธิสัตว์เหล่านั้นย่อมเป็นอยู่อย่างมีจิตปราศจากโทษไม่มีนะครับคนที่มีพรหมวิหารแล้วจะมีโทษครับจะปราศจากโทษด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าด้วยมุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งปวงนั่นเองครับเมตตา1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขายึดมั่นอยู่ในภาวะเป็นกลางๆครับอุเบกขานี้ยึดมั่นอยู่ในภาวะเป็นกลางๆจะว่าเฉยเมยก็ไม่ใช่แต่ยึดอยู่ตรงกลางครับถ้าช่วยไม่ได้ก็ยึดอยู่ตรงกลางฉันใดผู้ประกอบด้วยพรหมวิหาร4นี้ย่อมเป็นอยู่เหมือนอย่างพรหมโดยกำเนิดและพรหมครับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นอย่างนี้นะครับพรหมวิหารนี้ถ้ามีความหมายแล้ว เป็นคุณธรรมอันประเสริฐนะครับโดยภาวะที่เป็นคุณธรรมปราศจากโทษนะครับทีนี้มีคำถามต่อไปอีกว่าเหตุไรพรหมวิหารจึงมีเพียง4อย่างนะเหตุไรพรหมวิหารจึงมีเพียง4อย่างด้วยอำนาจที่เป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทเป็นต้นการจัดลำดับพรหมวิหาร4อย่างจัดด้วยอำนาจอาการที่มุ่งทำประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นต้นนะครับและพรหมวิหาร4ที่ได้ชื่อว่าอัปปมัญญาเพราะประพฤติเป็นไปในอารมณ์อันหาประมาณไม่ได้อัปปมัญญานี้นะก็คือไม่มีประมาณว่านั้นนั้นเถอะนะครับในพรหมวิหาร4นี้เพราะเมตตานะครับเพราะเมตตาเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทนะเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทก็คือเมตตาเนี่ยมันเข้าไปทำลายความพยาบาท
กรุณาเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยวิหิงสาก็คือเบียดเบียน ถ้าเป็นอวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนอ่ะแต่ว่าไม่นะครับมุทิตาเป็นทางบริสุทธิ์ผู้มากหนาไปด้วยอรติอรติก็แปลว่าความ เรียกว่าความยินดีนะครับความยินดีในความสุขจากกามและอุเบกขาเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้มากหนาไปด้วยราคะราคะนี้เราก็รู้ฤทธิ์ของมันดีนะครับว่าทันทีที่คนเรามีราคะแล้วโอ้โหมันมีข่าวทุกเมื่อเชื่อวันเลยนะครับเพราะว่าราคะนี่มันเกิดขึ้นมาด้วยอายตนะคือตากระทบรูปหูกระทบเสียงฟังลิ้นกระทบรสนะสิ่งเหล่านี้มันกระทบกันสัมผัสเมื่อกระทบกันแล้วมันก็เกิดนะสัมผัสเกิดความรู้สึกเมื่อความรู้สึกนี้มันเข้ามามันมีความสุขก็อยากมีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์นะมีอะไรมีกามราคะไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับจึงเป็นสาเหตุของความเดือดร้อนแต่ถ้าเรานะครับถ้าเราไม่มีหรือว่ามีมันก็มีเป็นธรรมดามีพอประมาณรู้จักยินดีในคู่ครองของตนปกครองกันด้วยธรรมนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ผิดรู้ชอบรู้สิ่งใดควรไม่ควรนี้ก็ไปกันได้แต่ถ้าลุกอำนาจจนเตลิดเปิดเปิงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไปกันไม่ได้ครับไปกันไม่ได้แล้วในที่สุดความเป็นความไปไม่ได้นี่แหละครับมันก็เป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันนะทุกเมื่อเชื่อวันนะครับต้องขออภัยทีนี้อะไรอ่ะที่มันทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับอย่างว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองกับเราอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ยิ่งขึ้นไปอีกก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นการบริโภคเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยเนี่ยการใช้ไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะการเดินทางสารพัดปัจจัย4ยังไม่พอจะต้องเพิ่มปัจจัยที่5ที่6เข้ามาอีกนะเมื่อก่อนนี้นะครับคนสมัยก่อนมันก็ไม่มีอะไรมากมายแต่คนสมัยก่อนนี้มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขนะเป็นสุขตามภาษาคือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนสมัยนี้แล้วสมัยนี้เจริญเหลือเกินแต่ว่าทำไมมีความทุกข์มากเหลือเกินอันนี้เราต้องไปพิจารณาดูแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะพากันเราจะพากันแก้ไขอย่างไรเรื่องแก้ไขนี่มันมีอยู่นะครับด้วยการที่เราต้องเปิดตัวต้องเข้าไปหาพระคุณเจ้าที่มีความรู้ความสามารถคือวัดที่สมควรแก่สมาธิภาวนาเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็น5ประเภทด้วยกันครับคือประการที่1ไม่ไกลนักไม่ไกลนักในการที่จะเดินทางไปนะครับมีทางไปมาสะดวกสบายปลอดภัยประการต่อมากลางวันไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนกลางคืนเงียบสงัดไม่มีเสียงคือกระทึกคลึกโครมนะครับ3ไม่มีเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานอกกัดไม่มีสัมผัสอันเกิดแต่ลมและแดดรบกวนครับถ้าหากว่ามียุงมีเหลือบรบกวน
แทนที่จะมีสมาธิต้องไปรบกับสิ่งเหล่านี้ยุงถ้ามันกัดแล้วมันคันเหลือเกินแล้วก็มันจะเป็นการเป็นที่มาของการทำบาปเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่ไม่มีเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานสิ่งเหล่านี้ก็หาได้นะครับก็หาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นที่รับประทานอาหารนะผมเห็นร้านอะไรนะที่อยู่ใกล้ๆกับสลวงร้านลาบลาบไก่เขาจะมีมุ้งลวดรอบล้อมไปหมดเลยแมลงวันสักตัวก็เข้าไม่ได้แล้วก็ยุงก็ปลอดอยู่ถ้าเวลาเข้าไปใช้บริการเราก็มีความมั่นใจ 100% เข้าไปในนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องยุงเรื่องอะไรนี้ไม่ต้องเป็นห่วงข้อ4ไม่มีความฝืดเคืองด้วยปัจจัย4ถ้าเป็นพระนี่ปัจจัย4ก็คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยาแก้ไข้นะครับถ้าเป็นโยมก็มีเหมือนกันปัจจัย4ก็เครื่องนุ่งห่มอาหารแล้วก็ที่อยู่ที่นอนแล้วก็ยารักษาโรคเหมือนกันเพียงแต่เราเรียกคนละอย่างถ้าเป็นพระเรียกอีกอย่างก็คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยาแก้ไข้ประการต่อมาอันนี้สำคัญนะครับวัดใดก็ตามถ้ามีภิกษุชั้นเถระเนี่ยผู้เป็นพระหูสูตรก็คือผู้ที่ได้เรียนได้ฟังมามากพระหูก็แปลว่ามากสูตรแปลว่าได้ฟังมามากได้สัมผัสความรู้มามากเนี่ยนะครับท่านก็มีเมตตามากระจายให้พวกเราแล้วก็ท่านก็สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรมทรงธรรมทรงวินัยและพระมาติกาครับคือหัวใจแห่งธรรมวินัยมาติกานี่คือหัวใจของธรรมวินัยครับนะที่เข้าไปเรียนสอบสวนทวนถามตามการอันควรว่าท่านขอรับบทนี้เป็นฉนัยอย่างนี้นะพูดกันเป็นภาษาโยมกับภาษาพระนะบทนี้เป็นฉนัยมีอธิบายอย่างไรนะอย่างนี้แล้วท่านเถระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยย่อมทำให้ตื่นก็คือสิ่งที่มันลึกๆท่านก็ขุดขึ้นมาให้มันตื้นเข้าใจได้ง่ายก็ที่ยังได้ทำให้ตื้นแล้วก็ช่วยบรรเทาความสงสัยเป็นอเนกประการอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยวัดไหนถ้ามีภิกษุชั้นเถระและเป็นพระหูสูตรและมีจิตใจเมตตานะครับมีจิตใจเมตตาที่อยากจะเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมากก็ได้ข้อสองข้อก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับได้ยินก็ได้เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตานะก็ปฏิบัติวัฏฐาก็เป็นบุญกายนะครับเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวัดที่สมควรแก่สมาธิภาวนา5ประเภทเนี่ยซึ่งเราก็หาได้อยู่ครับขอให้ท่านสาธุชนขวนขวายหาถ้าหากว่าเราหลงงมนะครับเราไปเรื่อยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราก็จะเสียประโยชน์นะครับก็จะอยู่กันไปเป็นวันๆก็เท่ากับพระกับพระอรหันต์ก็พอๆกันครับไม่ได้ให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ให้อย่างอื่นแทนครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะขวนขวายหาไหมถ้าเราไม่ขวนขวายมันก็ไม่เจอครับแม้ว่ามันจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจที่จะหาไม่สนใจที่จะหาพระคุณเจ้าอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็สถานที่ว่าเนี่ย5อย่างเนี่ยครับเราก็มันก็จะหลงไปอีกนานเลยทีเดียวนะครับขณะนี้เวลา30นาที
06วินาทีครับท่านกำลังอยู่กับรายการจำมันจาดำเนินรายการโดยผมทวัฒน์นะครับผมมีความรู้สึกว่า มีความภูมิใจนะครับเป็นน็อตตัวเล็กๆที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็สามารถที่จะพยุงน็อตตัวใหญ่ๆไปได้ก็ช่วยกันไปนะครับเท่าที่สติปัญญาจะมีนะครับในด้านของการกระเทืองหรือว่าในด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีครับผมก็รักษาไม่ว่าจะเป็นด้านซอครับซอนี่ก็มีความสำคัญก็ซอนี่เป็นศิลปะของภาคเหนือก็มีมานานสามารถที่จะย่นสดให้เป็นอย่างไรก็ได้จะเอาบูเดือดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หรือว่าให้บูดูเดือดที่มันไม่มีหลักเกณฑ์เท่าไหร่เอาใจวัยรุ่นหรือว่าวัยไม่รุ่นทั้งหลาย พอเขาสอเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขอสุมาขอขมาผู้ที่ฟังทั้งหลายมีอันดับแรกก็คือถ้าเป็นวัดวาอารามเขาก็จะขอขมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะขอขมาพระภิกษุสงฆ์ตลอดถึงผู้เฒ่าผู้แก่จนตลอดถึงผู้ฟังทั้งหมดว่าการสอนนั้นเป็นไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีไม่งามก็ขอไปด้วยนี่เขาก็จะมีลีลาในการขับขานต่างๆผมก็ได้จดมานะครับก็ได้จดมาบางทีเราก็เอามาสอเล่นๆก็รู้สึกว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันอย่างทำนองนี่เชียงใหม่นะครับลอนคนเฮาเกิดมามันเป็นบ่เหมือนกันจับบางคนมันกัดดำบางคนก็ขาวสะอาดบางคนมันก็โห่บางคนก็ฉลาดบางคนก็บ่เต็มบาทขาดไปสองสลึงอันนี้คือลำหนึ่งอาจจะไม่เพราะเหมือนเจ้าของเขาสอนที่จะเด็ดขาดนะกินใจแต่ของเรานี่แบบสมัครเล่นไปก่อนเจ้าเฮ้ยบางคนปากแหว่งบางคนก็หูตันบางคนก็พอบาหารไปไหนปอบอกมันก็มาสงสารเนี่ยใบเนี่ยบอดพ้องก็ปากบอกคู่บอกเป็นกำพลพ้องเป็นใบพ้องก็ปากกักบางพ้องก็เป็นจักสันนิบาตติดตนกรรมวิบากมันอย่างมาบันดลเกิดเป็นคนซ้ำแข่งกดขาคนไอ้ทวัดจะขอพันธนาคนเฮาเกิดมามันตึงบ่เหมือนกันเนื้อเจ้าบางคนเกิดมาเป็นตีนกุดขาขาดป้องออกบ่มีนิ้วตีนนิ้วมือกำเหยมาเตืออันยังมาแต่งไว้เพราะว่าโลกนี้ล้วนว่าโลกนี้ล้วนแต่นิจจังตาบอดบ่หันไปไหนพอบัดได้บางคนเกิดมาอยู่พื้นโลกใต้เพราะเขาบ่มีศีลมีธรรมบางคนก็หน้าลายบางคนก็หน้ามอดพองประเทียวบอกเห็นหลังก็ตอกบางคนก็หัวงอกบางคนก็หอมงอกพ้องก็เป็นขี้กอขี้ตูดขี้เสียม โอ้ตั้งไอแบบนี้นี่ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวคนฟังลำคาญแน่ไล่ลงไปทีเลยกันนั้นก็นายพ้องก็หน้าลายพ้องก็อายปากแหว่งนี่แหละเนาะอย่าซ้ำ
นายมนจับบางคนมันก็สูงจับบางคนมันก็ต่ำจับบางคนมันล่ำจับบางคนมันก็ผอมบางคนก็นมตื่นบางห้องก็โกนงอนไข้เอาหมอนนะนุนต่างหมอนก็ถ้าจะนอนมันใบจะนั้นก็นายตัวเข้าไปก็ค่อยเอาใจใส่นี่และนะน้องและนายเกิดมาเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์จับบางคนมันก็ตุกพ้องเป็นเศรษฐีพ้องก่อนพ้องก็หุ่นงามหน้าตาจัดดีพ้องหน้าอย่างกะปีพอหันพอจะมาได้อันนี้เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็เป็นแต่กรรมที่เฮาทำแต่งไว้อิ่มและนอม่วนนะอันนี้เป็นภาพภาษาพื้นเมืองม่วนม่วนแปลว่าสนุกสนานเพราะมันร่นสดกับคนที่เขาซอนะแม่ครูพ่อครูทั้งหลาย ทั้งที่ยังอยู่ทั้งที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าผลงานมีมากมายยังผมก็ไปประทับใจอย่างแม่บัวสอนเมืองพร้าวแม่แสงเอ้ยอย่างนี้แม่แสงเอ้ยนะที่จัดรายการนะสอนละครสอนต่อจากนี้ขอเชิญท่านรับฟังละครสอนเรื่องอย่างว่าไปแล้วก็เสียงท่านนี่ยังขนาดท่านมีอายุแล้วนะท่านก็ยังเสียงแบบดีมีแสงเอ้ยแล้วก็มีครูซอพูดหลายท่านนะครับมานับไม่ถ้วนเลยมันก็มันมีความสุขนะครับส่วนคนสมัยนี้ถ้าเป็นละอ่อนถ้าเป็นละอ่อนเป็นวัยรุ่นนี่ก็บางคนก็ชอบบางคนก็เฉยเฉยส่วนมากก็จะเป็นวัยกลางคนเป็นต้นไปวัย50 40 50ขึ้นไปทางบนมันนะนะอันนี้นี่ตะวันแรงอ่ะมาละโอ้มีเท่าไรก็จะยกนี่ละนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่จ้างซอก็จะมีศิลปะในการที่จะเรียกร้องความสนใจก็เรียกร้องรายได้จะถ้าไปซอวัดนี่ก็ผู้เจ้าก็จะฮือพ้องบางทีก็เป็นของเป็นถ้าเราไปออกงานนี่มีข้าวต้มข้าวหนมมีขนมจ๊อกกามีห่อนึ่งมีโอ้หลายสิ่งหลายอย่างให้เขาใส่ถูกไปฮือคณะจ้างซอมีถึงจ้างปีมีถึงจ้างซอกินด้วยกันอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในล้านนาไทยเนี่ยแถมอย่างหนึ่งนี่อันนี้ก็ซอก้อมร้อนคนเราเกิดมาในโลกสงสารอายุสังขารมาอยู่ที่เก่าอย่างมาเกิดเนี่ยจะแก่จะเฒ่าเคี้ยวก็จะว่าวหัวก็จะขาวเนื้อเจ้าคนเอาเกิดมาอยู่ในสงสารอายุสังขารมันบ่อยู่ที่เก่าอย่างมาเกิดยากจะแก่จะเฒ่าเคี้ยวก็จะเว้าเขาก็จะคอนเตะเตรียมไปมันไม่เยินต้นถ้าลมปัดก้นก็จะกลายเป็นคอนชีวิตคนเฒ่าเพียบเหมือนฉากละครเป็นลุ่มๆดอนๆเหมือนลมโตขึ้นนานแล้วพื้นางค่อยแปลงใจนิ่มเตียงมันยามเมื่อเป็นละอ่อนตึงบ่เคยเดือดร้อนในเรื่องดวงตาใหญ่มาแถมน้อยก็เล่าล่ำเรียนศึกษาใหญ่มาก็เนี่ยนาปลูกข้าวจับบางคนก็อาภัพอับจนบางคนก็สบายเนื้อเจ้าแต่ละคนก็ปากันไต่เต้าหาเลี้ยงตัวเจ้าชีวิตจับบางคน
ป็นพ่อค้าพาณิชย์ก็เพราะมีหัวคิดใจเป็นเศรษฐีจับล้างคนก็หลักฐานบ่มีโศกเศร้าทีวีอยู่ในโลกล่ะ อันนี้จากซอบายเนอะอันนี้หมายคนเดียวแสนทรมานอยู่ในโลกนี้ละเนาะดันบุญนะมีเราเกิดมาในโลกว่างถึงจะเป็นเจ้าจ้ามหาเศรษฐีถ้าไผ่ทำชั่วศีลทำบ่มีชื่อเสียงบ่ดีไผ่บ่อวดอ้างเป็นนิ้วตางเหมือนคนตาบอดนี่แหละเนาะน้องแลนนานอกจากซอนี้แล้วก็จะเป็นทำนองก้อมๆนะสมมติว่าตัวเจ้ามรณภาพเจินจังซอไปซอเปิ้นก็จะขึ้นบทนี้ก่อนลอนน้อมนำพระพุทธพระจนะองค์พระสัทธาศาสดาของโลกรัตสอนเจ้าพุทธฮือปนตุกโศกว่ามนุษย์ในโลกมีเกิดแก่เจ็บตายเจ้าเฮยสาธุชนตุกผู้ตุกนามรู้สัจธรรมความจริงมนุษย์มีเกิดเป็นเก้าตายเป็นที่สุดธรรมชาติมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อความจริงก็หายเข้าว่าเศร้าโศกมนุษย์ในโลกรู้หันปัญหาแต่เมื่อคนดีนั้นมรณาสุจากขั้นน้ำตาอะไรยิ่งลามอันนี้จะเป็นศพส่วนมากก็จะเป็นศพพระคุณเจ้าหรือไม่ก็คนที่มีความสำคัญต่อสังคมซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ไว้มากมายเวลาจ้างซอพวกก็จะห้ามว่าแม้แต่หูอยู่นะว่ามนุษย์ในโลกหูหันปันแต่ถ้าคนดีนั้นเกิดมรณะหรือว่าตายไปเนี่ยสุดจะก้านน้ำตาอะไรยิ่งล้ำอันนี้ก็เป็นการที่สื่อจากบทซอเพื่อให้เข้าไปในใจของคนฟังคือเข้าใจเหมือนคนถ่ายทอดเมื่อคนฟังแล้วเข้าใจเหมือนคนถ่ายทอดก็จะไปด้วยกันได้ก็จะซอยาวไปเรื่อยๆนะก็จะมีอันแม้แต่ซอสุมาคตานเขามีนะอันนี้เขาก็ค่อยว่ากันไปในโอกาสต่อไปอันนี้ซอของสุมาคตานนี่เป็นของแม่ครูบอสอนถนอมบุญนะครับอันนี้โอนมาท่านได้เขียนไว้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564แม่ครูเปิ้นเป็นคนที่มีภูมิปัญญาผมก็เลยอัญเชิญกรรมของท่านซอสุมาคตานมาไว้เอาเขียนไว้นะครับเป็นภาษาล้านนานะครับโอกาสต่อไปเขาก็จะได้นำเสนอนะครับนำเสนอกันต่อไปวันนี้หูมพวกหูมเดียวก็แดดเดียวก็บดมืดโมดนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับชีวิตของคนเดี๋ยวก็แจ่มใสเดี๋ยวก็มัวหมองถ้าเราละมันไว้คือมันมัวหมองนักสิ่งมัวหมองเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสุดท้ายมาก็จะแก้ไขยากตัวเองแก้ไขยากขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่จะต้องทำการเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องรีบดับมันเนี่ยเอาใจฟังดับมันดับได้น้อยได้นักนั้นก็มาสำคัญแต่ว่าขอให้ดับบางคนดับได้นักเป็นประโยชน์กับตัวเก่านะคนที่ดับได้นักกับคนที่บ่ดับหรือว่าดับได้น้อยนี่ต่างกันครับโดยดูที่พฤติกรรมนะ
คนที่ดับสิ่งเหล่านี้ความมัวหมองทั้งหลายเหล่านี้มักจะเก็บอารมณ์ไว้ดีมากนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ที่บังที่สามารถบังคับบัญชาได้ถึงแม้ว่ามันจะขุ่นมัวก็ปล่อยมันขุ่นมัวไปแต่ว่าก็จะทำหน้าที่กำจัดมันด้วยคุณธรรมต่างๆที่มันเป็นคู่อาฆาตกันอย่างเช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นคู่อาฆาตกันนะครับเป็นคู่อาฆาตกันก็จะมีอย่างก็จะมีพยาบาทนะพยาบาทนี่คือปองร้ายนี่คือขาดเมตตาแต่ถ้ามีเมตตาปุ๊บมันก็จะเต็มบริบูรณ์นะก็จะเต็มบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์นี่หมายถึงธรรมะนี่มันจะนักเหลือหรือว่าเข้าไปนั่งในใจของเราในตัวของเราในจิตสำนึกของเราเนี่ยได้นักแต่ว่าถ้าหากว่าคนปล่อยให้มันมัวหมองของมัวไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้น่ากลัวอันตรายมันเหมือนกับระเบิดเป็นระเบิดเวลาที่มันจะแตกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะอันนี้เสียหายมากเลยสำหรับระเบิดเวลาลูกนี้ถ้าเป็นแบบความเสียหายธรรมดานี่ก็ยังพอว่าแต่ถ้าเป็นเพราะเกิดจากกิเลสเกิดจากความเศร้าหมองอะไรเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆถึงกับเสียชีวิตแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำได้เราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่เราต้องมีครูนะครับเราต้องมีครูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเนี่ยต้องมีครูถ้าหากไม่มีครูเราก็ปราศจากครูก็แสดงว่าเป็นลูกศิษย์ไม่มีครูก็ต้องมีครูระหว่างครูกับศิษย์เผื่อแผ่มอบให้กันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันทำให้การดำเนินของศิษย์หรือว่าความที่จะทำให้จิตเนี่ยเชื่อมจิตนี่งดงามถูกเหลาอย่างดีถูกจัดสรรอย่างดีเหมาะสำหรับการงานทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาเริ่มตั้งแต่ตนเองก่อนจนถึงครอบครัวนะครอบครัวแล้วก็ขยับขยายไปเป็นชุมชนแล้วก็ใหญ่กว้างออกไปเป็นสังคมใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อเนกอนันต์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากท่านได้ฟังรายการนี้แล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับสถาบันพลังจิตอนุภาพสาขา286วัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดพระอาจารย์หลวงปู่เปลี่ยนนะครับปัญญาปฏิโปนะก็ไปสมัครกันได้ก็จะประถมนิเทศวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566เวลา 9:00 นติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ประภาอินสวน0814426451 0814426451ครับอาจารย์กนกทองสุวรรณบูร0814425260อาจารย์กนกทองสุวรรณบูร0814425260นะครับก็ถือว่าวันนี้ผมก็ได้บุญนะเนี่ยก็ได้บุญท่านผู้ฟังพอได้ฟังแล้วก็บุญกุศลก็เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกนะครับโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็อยากจะไปติดต่อตามนี้นะครับแล้วก็ท่านสังเกตดูป้ายที่จะติดตามชุมชนต่างๆเช่นแยกเข้าแม่งัดนี่นะครับชนประธานแม่งัดแยกเข้าวัดอรัญวิเวก
ก็จะติดป้ายนะครับติดป้ายเอาไว้เป็นรูปหลวงพ่อสมเด็จพระยานวชิรโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิริโชคนะครับก็จะ ได้ข่าวว่าจะมีทั้ง3หลวงพ่อด้วยพ่อคงมาหลวงพ่อหลวงปู่มั่นครับเพราะว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนี่เป็นศิษย์หลวงพ่อคงมาแล้วก็หลวงปู่มั่นนะครับอันนี้ก็ไปติดต่อกันได้นะครับโทรศัพท์ถามก่อนก็ได้วันนี้ผมได้นำเสนอสิ่งละอันพละน้อยก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับในด้านของธรรมะให้เรื่องของธรรมะเป็นพรหมวิหารพรหมวิหาร4ประการว่าพรหมวิหารธรรมดานั้นเรียกว่าอะไรภูมิวิหารกรรมฐานนี่เป็นอะไรเป็นอย่างไรลึกซึ้งมากกว่าภูมิวิหารธรรมดาอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านการขับขานซอนะครับก็สิริลานพลาน้อยนะครับมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้ก็อย่างที่ว่านะครับมีอาการขมุกขมัวหรือว่าขมุกขมัวใช้คำไหนเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดา ชีวิตของคนก็เหมือนอากาศนี่แหละครับเดี๋ยวก็ฟ้าแจ้งจางปางเดี๋ยวก็มืดก็จากวันจากเช้าไปถึงสายจากสายไปถึงบ่ายจากบ่ายไปถึงเย็นก็มืดค่ำจากนั้นมืดค่ำตลอดราตรีกาลก็จะอยู่กับความมืดแล้วก็สว่างขึ้นมาอีกจะเป็นอย่างนี้หมุนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นนะครับเราทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราจะได้มีเสบียงเก็บไว้ฟังอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์แบ่งให้เป็นสันทนาการบ้างให้สนุกสนานบ้างไม่เป็นไรครับให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามอารมณ์บ้างแล้วก็แบ่งเดินจงกรมบ้างเป็นสมาธินั่งสมาธิบ้างแต่ถ้าเราเรียนเข้าจริงๆแล้วการเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี้มันมีความสุขเกินครับเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับอย่างที่เราสมมติว่าเราหลังอาหารนะครับหลังอาหารนี่บางคนหลังอาหารแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ยครับอันนี้อันตรายนะเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าเป็นกรดไหลย้อนแต่ถ้าไปเดินจงกรมเดินจงกรมเดินไปเดินมาใช้เวลาสัก30นาทีเนี่ยเดินไปเดินมารู้สึกท้องเนี่ยมันจะทำท้องนี่มันจะบริหารกล้ามเนื้อท้องทำให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันช่วยให้เรียกว่ากระเพาะอาหารมันย่อยได้พอตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้อากาศคือมีความสดชื่นมากเลยแล้วก็ไปขอไปนะก็ไปห้องน้ำนี่ก็แบบสบายสบายครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรากินแล้วไปนอนอย่างนี้มีปัญหามากเลยแล้วก็ดีไม่ดีเมื่อมีโรคไข้ไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเนี่ยอันนี้ก็อันตรายดีไม่ดีก็เจ็บหนักมากไปครับก็หลังจากเราเดินจงกรมไปสัก30นาทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใหม่ๆมันก็ไม่ถึงก็ได้สัก10นาที15นาทีก็ได้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นนี่ครับแล้วเราก็จะมีความสุขครับจากการที่เราได้ปฏิบัติหลังจากนั้นเราก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิสัก30นาทีอย่างนี้ก็จะทำให้เราเพิ่มพลังอำนาจเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์
ทำเลยนะครับท่านทำได้นะสุดยอดเลยนะครับวันนี้ขอนำรายการจากท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณท่านผู้มีความสุขขอความสุขความสวัสดีจงแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านธรรมะสวัสดีครับ